Thai PBS Podcast. View the world via the voice.สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านข้ามฝั่งโขงไปยังนครหลวงเวียงจันทน์เป้าหมายของเราคือร้านหนังสือดีบุ๊กค่ะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบการอ่านรักหนังสือร้านหนังสือในแต่ละพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศน่าจะเป็นจุดหมายหนึ่งที่หลายท่านสนใจอยากเข้าไปเยี่ยมชมเลือกซื้อหนังสือร้านหนังสือเป็นพื้นที่ทางสังคมที่นำเสนอให้เห็นประวัติศาสตร์การพิมพ์ความนิยมในการอ่านของคนในพื้นที่นั้นๆรวมถึงคนต่างถิ่นด้วยนะคะว่าเราไปที่นั่นแล้วเนี่ยเราสนใจเรื่องอะไรบ้างวันนี้ดิฉันจะคุยกับคุณบุญสอนชัยวุฒิเจ้าของและผู้ก่อตั้งร้านหนังสือดีบุ๊กเกี่ยวกับความเป็นมาของร้านบทบาทของร้านการอ่านงานเขียนงานวรรณกรรมหนังสือของเราการเชื่อมลาวไทยผ่านหนังสือและดิจิตอลกับสิ่งพิมพ์และร้านหนังสือค่ะสวัสดีค่ะคุณบุญซอนคะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านนะคะเราก็คุยกันข้ามเนาะสองฝั่งแม่น้ำอาจจะมากกว่าฝั่งแม่น้ำโขงด้วยซ้ำไปนะคะเพราะดิฉันอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะเรามาคุยกันถึงความเป็นมาของร้านหนังสือดีบุ๊กกันก่อนทราบมาว่า เริ่มแรกเนี่ยเป็นการทำร้านแบบหนังสือออนไลน์ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะมามีทั้งออนไลน์นะคะแล้วก็มีการเปิดหน้าร้านด้วยแล้วต่อมาก็มีการพัฒนาไปสู่การไปออกงานตามงานเทศกาลหนังสือต่างๆด้วยค่ะเจ้าก่อนอื่นเนาะค่ะพระเจ้าสื่อบุญซอนไซวุฒิที่ว่าเป็นผู้บริหารห้างปึ้มดีบุ๊กก็ฮู้สึกดีใจหลายที่ได้เข้าร่วมรายการสัมภาษณ์จากไทย PBS เนาะก่อนที่จะมาเป็นห้างปึ้มดีบุ๊กหรือว่าห้างหนังสือดีบุ๊กแมนเริ่มต้นที่ข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่มักหักในการอ่านเพราะว่าการอ่านมันสามารถเปลี่ยนได้ทางความคิดเปลี่ยนทัศนคติและยังเปลี่ยนมุมมองให้เฮาดีขึ้นและอีกทั้งยังเฮ็ดให้ชีวิตของเฮาดำเนินไปในทางที่ถูกต้องซึ่งว่าห้างปึ้มดีบุ๊กของพวกเขาแมนเริ่มต้นจากการขายหนังสือออนไลน์ในช่วงปีค.ศ.2015ขายหนังสือตอนนั้นแมนขายในแนวพัฒนาตนเองเพียงแต่3เล่มเป็นผลงานของอาจารย์กับแก้วธรรมวงศ์เป็นนักเขียนรางวัลนักคำนักเขียนรางวัลแม่น้ำคงและนักเว้าสั่งแห้งบันดาลใจและในช่วงนั้นเองข้าพเจ้ายังคงเฮ็ดเวียกประจำและก็ขายหลายไปนำซึ่งว่าจากการขายหนังสือเพียง3เล่มปรากฏว่าคนลาวเฮาสนใจในเรื่องของการอ่านนี่หลายและก็ยังมีลูกค้าหลายๆคนที่สอบถามหนังสือหมวดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทั้งภาษาไทยภาษาลาวและก็ยังมีอีกเป็นภาษาอังกฤษนำจึงในจุดนี้เองเห็นให้ดีบุ๊กของเฮาเริ่มมาจริงจังกับห้างหนังสือและก็เริ่มได้นำเข้าหนังสือที่เป็นภาษาไทยและนอกจากนั้นก็ยังนำเอาหนังสือนิทานสำหรับเด็กน้อยและก็นำเอาปึ้มแบบเฮียนหรือว่าตำราประกอบการเฮียนนี้เข้ามาจำหน่ายนำเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้หับในสิ่งที่กระเจ้าต้องการหลายขึ้นด้วยค่ะในตอนที่เริ่มทำเป็นรูปแบบของออนไลน์เนี่ยทำอยู่กี่ปีคะก่อนที่จะมาตัดสินใจว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทำหน้าร้านด้วยดีกว่าเจ้าคือหลังจากที่ขายออนไลน์มาได้4ปีเนาะอยู่ในช่วงวันที่9เดือนมีนาปีค.ศ.2019ซึ่งดีบุ๊กก็เริ่มได้มาเปิดบริการนะห้างอย่างเป็นทางการซึ่งว่าห้างตั้งอยู่บ้านตันมีไซเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ทำเลกาซิเมนใกล้ๆแถวมหาวิทยาลัยแห่งชาติช่วยลองเปรียบเทียบให้ฟังทีพอระหว่างออนไลน์แล้วก็ตอนที่เรามีหน้าร้านตอนนี้แล้วอะค่ะคนกลุ่มที่มาหน้าร้านเนี่ยเปลี่ยนฐานคนที่มาด้วยไหมหรือว่าออนไลน์มันได้ปริมาณคนที่หลากหลายมากกว่าที่จริงที่เขามาเปิดหน้าห้างเขาก็ยังเปิดในออนไลน์อยู่หมายถึงเขาจะเห็นทั้งสองอย่างควบคู่กันไป
แล้วสำหรับในการเปิดหน้าห้านนี่คิดว่ามันสะดวกสำหรับลูกค้าเพราะว่าเฮาสั่งหนังสือเข้าทุกหมวดเนาะตั้งแต่หนังสือสำหรับเด็กน้อยจนถึงผู้ใหญ่ซึ่งเขาเจ้าที่ได้เข้ามาแล้วเขาสามารถเลือกหนังสือได้หลายคนหนึ่งเล่มจากที่สั่งออนไลน์เนาะสั่งออนไลน์นี่สั่งมาบางทีก็ได้1เล่ม2เล่มแต่ว่าเวลาที่ลูกค้าเข้ามาหน้าห้านแล้วมันจะเฮ็ดให้คือกระตุ้นให้ได้อยากอ่านหลายขึ้นอย่างเช่นข่อยเป้าหมายอยากได้แต่ปึ้มหัวเดียวแต่ว่าหลังจากที่เข้ามาห้านแล้วมันมีหนังสือหลายแบบให้ข่อยเลือกมันจะให้กับเจ้าหยิบไปได้หลายๆหัวด้วยตอนนี้ก็คือถ้านับตั้งแต่ตอนที่เป็นร้านออนไลน์เมื่อปี2015นะคะก็8ปีแล้วมีพัฒนาการอย่างไรบ้างคะจากข้อสังเกตทางร้านดีบุ๊กเองแล้วก็ข้อสังเกตของคุณเองด้วยอะค่ะคันถาเทียมในเมื่อก่อนก็คือสำหรับคนลาวนี่ตั้งแต่ที่เริ่มขายมาในช่วงปี2015เอาจากทรงทำอิทธิเปิดห้านหนังสือมานี่สังเกตได้ว่าช่วงแรกๆที่ขายออนไลน์ลูกค้าเกือบ 65% นี่จะแม่นพระสงฆ์สามเณรและส่วนที่เหลือแม่นจะอยู่ในช่วงวัยอายุ23ค่ะ24ปีขึ้นไปที่ข้าเจ้ามีกำลังที่จะซื้อหนังสือแต่ว่ามาฮอดปัจจุบันนี้คือปรากฏเห็นได้ว่ามันมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นว่าตอนนี้หันเฮาเห็นได้ว่านักอ่านของห้านอีบุ๊กหันเริ่มมีวัยรุ่นที่กำลังอยู่ในวัยเรียนนี่หลายขึ้นเช่นว่าจะเป็นพวกเด็กน้อยที่อายุในช่วง15ปีขึ้นไปอันนี้ก็เริ่มมีและก็พ่อแม่เนาะตัวนี้เขาจะสังเกตได้ง่ายคือพ่อแม่จะเริ่มซื้อปึ้มนิทานให้กับลูกอ่านตั้งแต่ยังน้อยอย่างเช่นว่าพ่อแม่ที่เข้ามาห้านี่ปึ้มนิทานนี่จะยิบไปยางตำแมนหาหัวขึ้นไปเพื่อให้ลูกตนเองได้อ่านและกับผู้ใหญ่ถือว่าฐานลูกค้าผู้ใหญ่ก็ยังอ่านเป็นจำนวนหลายคือเว้าได้เลยว่าคนลาวเฮานี่เริ่มมักฮักในการอ่านหลายขึ้นและก็เว้าได้อีกว่าคือวงการการอ่านของลาวเฮานี่ยังอยู่ในขาขึ้นด้วยทีนี้หนังสือจากไทยเราเองค่ะอยากจะทราบเหมือนกันข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยทางร้านเนี่ยมีเรตติ้งหนังสือประเภทไหนคะที่ขายดีจากฝั่งไทยอะค่ะเจ้าสำหรับหนังสือภาษาไทยนี่ถือว่าเป็นที่นิยมหลายสำหรับคนลาวโดยส่วนใหญ่แล้วนี่คนลาวนี่จะนิยมอ่านหนังสือแนวธุรกิจแนวการเงินการขายการตลาดไอทีและหุ้นและพิเศษนี่จะแมนแนวของ how to ยังเซ็นหนังสือของโรบอทคิโยสกิพอรู้สอนลูกโปเงินสีด้านหนังสือของโค้ดแบงอย่างเงี้ยดูแค่นี้ค่ะที่ทุกอย่างหรือจะเป็นหนังสือของครูเงาะคนพบสิ่งที่มีค่าที่ชื่อว่าตัวเองประมาณนี้จะได้ขายดีเป็นพิเศษเลยกันยังมีหนังสืออีกหลายๆเล่มของนักเขียนชาวไทยหรือแม้นแต่หนังสือที่เป็นภาษาต่างประเทศแต่แปลเป็นภาษาไทยที่ยังบ่ทันได้แปลเป็นภาษาลาวอันนี้แม่นคนลาวนิยมอ่านหลายเป็นพิเศษคือด้วยที่ประเทศลาวกับไทยก็เปรียบเหมือนบ้านอ้ายเมืองน้องภาษาเว้าหรือว่ากันมีการค่ายคือกันและการตัวหนังสือนี่คือถือว่าเกือบว่าบ่แตกต่างอีหยังกันหลายและบวกกับพี่น้องอยู่ทั้งสปป.ลาวกำมักเบิ่งโทรภาพซองไทยนำเลยเห็นให้การอ่านหนังสือภาษาไทยนี่บ่แม่นเรื่องยากเลยสำหรับคนลาวเจ้าการที่บอกว่ากลุ่มคนชาวลาวเนี่ยค่ะชอบสนใจแล้วก็อ่านหนังสือแนวธุรกิจค่อนข้างจะเยอะอันนี้เป็นเพราะว่าเขาเตรียมตัวที่จะเป็นสตาร์ทอัพกันไหมหรือบริบทภายในนครหลวงเวียงจันทน์ละกันว่ามีความพร้อมนะคะในการที่จะประกอบธุรกิจอะไรต่างๆด้วยสามารถที่จะสันนิษฐานแบบนี้ได้ไหมคะตัวนี้มันก็อาจจะเป็นแนวนั้นเพราะว่าในช่วงนี้ก็คือเฮาได้ฮู้ว่าประเทศลาวนี้เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงนี้หันมันจะเป็นในช่วงของการคุ้นคั่วโดยเฉพาะแม่นวัยรุ่นหรือว่าวัยหนุ่มส่วนใหญ่ที่กับเจ้ากำลังมีไฟแหงคือมีความคิดในการเฮ็ดธุรกิจเฮาสังเกตเห็นได้เลยว่าคนในเมื่อก่อนหลังจากที่กับเจ้าเรียนจบแล้วความคิดของเขาเจ้าก็คือต้องเฮ็ดเวียกอยู่นำทางราชการโบหรือว่าเป็นเฮ็ดเวียกนำรัฐประมาณนั้นเนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็คือมันมีวัยรุ่นที่เกิดขึ้นมาใหม่ด้วยโลกโซเชียลที่มันมาแฮงมันสามารถเปิดกว้างเห็นไกลเฮ็ดให้กับเจ้าได้เห็นโลกภายนอกหลายขึ้นและความคิดในจินตนาการในการเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองโดยเฉพาะแม่นเริ่มจากออนไลน์และก็เริ่มจากองค์กรน้อยๆไปหาองค์กรใหญ่ที่มันเริ่มมีสำหรับวัยรุ่น
แล้วบัดนี้เป็นอย่างค่ะเจ้าจึงมักอ่านหนังสือแนวธุรกิจนี่หลายเป็นพิเศษโดยที่หนังสือภาษาลาวส่วนหลายแล้วมันจะบ่ค่อยมีหนังสือแนวนี้หลายพอเท่าใดส่วนหลายมันจะเน้นไปในทางประวัติศาสตร์แม้นแต่เน้นไปในทางนวนิยายเรื่องสั้นกวีและการแนว how to จำนวนหนึ่งสำหรับแนวธุรกิจนี่ก็มีแต่ว่ามีน้อยนั่นเพราะฉะนั้นแล้วมันเฮ็ดให้คือข้อมูลในการค้นคว้าที่เป็นภาษาลาวอาจจะบ่เพียงพอสำหรับคนลาวในตอนนี้ก็เลยเฮ็ดให้ข้าเจ้าหันมาอ่านหนังสือภาษาไทยที่ใกล้เคียงกับภาษาลาวเฮานี่หลายขึ้นเพราะว่าอ่านแล้วมันรู้สึกอ่านง่ายแล้วก็ได้เข้าใจทุกบริบทก็เลยเฮ็ดให้ว่าหนังสือแนวนี้เห็นจะมาแฮงเป็นพิเศษด้วยเรามาดูที่ในเรื่องของบทบาทของร้านหนังสือดีบุ๊กด้วยนะคะส่วนหนึ่งว่าได้มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายรวมถึงนักเขียนหรือว่าสมาคมอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับพวกสิ่งพิมพ์ในเราอย่างไรบ้างคะเจ้าตัวนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านส่งเสริมการเขียนในสปป.ลาวนี่ให้นับมือนับลายขึ้นเนาะดีบุ๊กจากที่เป็นเพียง5หนังสือก็ได้เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักพิมพ์อยู่ในช่วงท้ายปีค.ศ. 2022นี่ทั้งนี้ก็เพื่อคอยบริการและก็เป็นที่ปรึกษาให้ทางด้านการเขียนสร้างนักเขียนและก็ขยายฐานนักอ่านและยังสร้างการอ่านให้เป็นวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งว่าพวกเขานี่ก็คือจะมีการจับกลุ่มกันอย่างเช่นจะมีการร่วมมือกับสมาคมนักประพันธ์ลาวสโมสรนักเขียนกลุ่มสำนักพิมพ์เพื่อร่วมมือในการเฮ็ดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและก็ร่วมมือกันในการสร้างนักเขียนให้นับมือนับหลายขึ้นและพร้อมกันนี้ทางดีบุ๊กของพวกเขาเนาะหลังจากที่ได้เข้าไปร่วมงานหนังสือในหลายๆงานบ่ว่าจะเป็นงานตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาเป็นบุญมโหฬารส่งเสริมการอ่านจากที่เขาได้ร่วมงานในหลายๆครั้งเขาเห็นได้ว่าการจัดงานหนังสือมันเป็นการเต้าโหมกลุ่มนักอ่านเป็นการเต้าโหมนอนหนังสือจากหลายๆทีอยู่ในสปปลาวนี่ให้เขามาร่วมกลุ่มกันและยังสามารถสร้างกิจกรรมในการอ่านในจุดนั้นหันได้ซึ่งทางดีบุ๊กของพวกเขานั่นก็เลยมีไอเดียคือจัดงานหนังสือซะเลยเนาะตัวนี้นั่นเขาได้จัดงานหนังสือมาเป็นเวลา3ปีแล้วโดยการจัดงานหนังสือข้างทำอิฐเนาะอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติในช่วงปีค.ศ. 2021ซื่องานแมนงานเทศกาลปึ้มอ่านหรือ Book Festival 2021และทางนี้ในปีค.ศ. 2022โปได้เป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองปื้มใหม่หรือบุกแฟปี2022อยู่ที่สถาบันของจื้อมหาวิทยาลัยแห่งชาติและในล่าสุดนี่เนาะในเดือนมีนาที่ผ่านมานี่ปีค.ศ. 2023ซึ่งดีบุกของพวกเขาก็ยังได้จัดงานหนังสือที่มีชื่อว่าบุญมโหฬารกล่องปื้มใหญ่หรือบุกเฟสติวัล2023อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติซึ่งว่าการจัดงานนี่ทุกๆครั้งที่จัดที่ผ่านมามันจะมีความแตกต่างกันคือมันเฮ็ดให้ฐานนักอ่านเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆปีและยังเป็นการสร้างนักเขียนลาวเฮาให้นับมือนับหลายขึ้นเพราะดังที่เคยเว้ามาแล้วว่าในลาวข้อมูลในการเขียนของลาวมันยังบ่ทันหลายนั่นหมายถึงนักเขียนของลาวยังบ่ทันได้เติบโตเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นแล้วดีบุ๊กจากที่เป็นห้างหนังสือแล้วเฮายังเป็นสำนักพิมพ์เพื่อที่จะช่วยให้กับชาวลาวให้มีหนังสือใหม่ๆหนังสือดีๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเจ้าและในงานหนังสือนี่นอกจากจะเป็นจุดนัดพบของนักอ่านนักเขียนและห้างหนังสืออยู่สปป.ลาวแล้วปรากฏว่าปีนี้ยังมีนักอ่านที่มาจากหนองคายมาจากอุดรธานีตั้งใจมางานหนังสือนี้โดยเฉพาะเนาะมีอาจารย์ท่านนึงเพิ่นพาลูกศิษย์มานำตัวมาเลือกหนังสือในงานของพวกเขาถือว่าพระเจ้ารู้สึกดีใจหลายที่แบบข่าวของพวกเขานี่มันสามารถแพร่กระจายได้ไปฮอดอันข้ามฝั่งโขงเจ้าค่ะนักอ่านที่ข้ามไปจากฝั่งไทยนะคะที่บอกว่าจากหนองคายแล้วก็อุดรธานีค่ะเป็นกลุ่มอาจารย์แล้วก็นักศึกษานะคะอยากจะทราบว่าจากที่ได้เจอได้คุยค่ะสองกลุ่มนี้เลือกซื้อหนังสือแนวไหนจากลาวจากร้านดีบุ๊กกลับมาที่ไทยค่ะเจ้าส่วนหลายนี่ค่ะเจ้าจะหมักในเชิงของวรรณกรรมหมักในเชิงของนวนิยายและก็ประวัติศาสตร์และมีภาษาอีกส่วนหนึ่งเจ้าสำนักพิมพ์ค่ะของ
ร้านดีบุ๊กเองมีวัตถุประสงค์นะคะในการที่จะพิมพ์งานหรือเผยแพร่งานในรูปแบบไหนคะเนื้อหาค่ะเจ้าสำหรับพิมพ์ดีบุ๊กของพวกเขาก็คือจะเน้นไปในแนวของ how to เน้นไปแนวของธุรกิจเน้นไปแนวของการพัฒนาตนเองหลายกว่าเพราะว่าอยู่ในประเทศลาวของเฮายังบ่ทันมีไผที่จะส่งเสริมในด้านนี้โดยตรงคือเฮาเห็นเนาะมันจะมีสำหรับส่วนหลายจะเป็นหนังสือสำหรับเด็กน้อยแล้วก็เป็นหนังสือที่เป็นแนวเรื่องสั้นนวนิยายเป็นกวีประมาณนี้แต่ว่าในเชิงของแนว how to เชิงของธุรกิจเชิงของการเงินนี่ยังบ่ทันได้มีแล้วเฮามาเบิ่งว่ากลุ่มนักอ่านส่วนหลายนี่เขาจะมักอ่านหนังสือแนวนี้แล้วก็เลยเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่าเราจำเป็นต้องได้ลงมาเฮ็ดหน้าที่ในจุดๆนี้รวมไปถึงคืออยากจะแปลหนังสือจากภาษาต่างประเทศมาเปลี่ยนภาษาลาวเพื่อเฮ็ดให้คนลาวเฮาได้รักการอ่านหลายขึ้นและยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมเป็นการรักษาภาษาวรรณคดีของลาวเฮาให้คงอยู่สู่สังคมลาวเฮาตลอดไปเจ้าที่ไทยค่ะมันจะค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของร้านหนังสือปิดตัวลงไปบ้างล่ะนะคะผลกระทบจากdigital disruption นะคะที่เรากำลังพูดถึงกันที่นั่นค่ะมีปัญหาตรงนี้บ้างไหมโดยสำหรับห้างหนังสือเนาะห้างหนังสืออยู่แล้วคือตั้งแต่ที่เริ่มต้นเปิดห้างมาจนฮอดปัจจุบันนี้ก็เห็นได้ว่ามีหลายห้างที่เกิดขึ้นใหม่และก็มีหลายห้างที่ปิดตัวไปซึ่งในมุมมองของข้าพเจ้านี่บ่ว่าเฮาจะอยู่อาชีพใดก็ตามหากว่าเฮาบ่มีความมักหักบ่มีความหลงไหลในเวียกนั้นมันก็ยอมไปได้ยากพอยิ่งเป็นห้างหนังสือเลยแล้วนี่ถ้าบ่เอาจริงเอาจังกับมันแท้ๆล้มเลิกกลางคันแน่นอนแต่ว่าด้วยความที่มักหักด้วยความที่มุ่งมั่นและอดทนจึงเห็นให้ดีบุกเขายืนหยัดมาจนฮอดปัจจุบันนี้และถ้าหากว่าเฝ้าถึงเรื่องของ Digital Disruption บ่จังซี่มันก็แม่นอยู่ว่าในยุคปัจจุบันนี้หั่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่างซึ่งในทุกๆมื้อนี่เว้าได้ว่าเฮามีมือถือเครื่องเดียวนี้สามารถออกจากบ้านได้โดยบ่ต้องถือกระเป๋าเงินไปนําก็ยังได้โดยเฉพาะแม่นเนาะวัยรุ่นกับมือถือนี่เป็นของคู่กันไม่ใช่แต่เราที่เป็นเจ้าของมือถือนะคะตอนนี้บางร้านเนี่ยถ้าจ่ายเงินสดเขาก็ดูจะไม่ค่อยสะดวกสำหรับเขาเหมือนกันนี่ก็เคยเจอปัญหานี้มาว่าโอนเถอะอะไรอย่างเงี้ยเขาเองก็ไม่มีเงินสดที่จะทอนเป็นต้นนะอันนี้ที่เคยเจอค่ะค่ะถัดต่อได้เลยค่ะค่ะโดยมันนั้นก็สิเป็นในลักษณะนั้นแต่ว่าในมุมมองของข้าพเจ้าก็คือถึงยังไงก็ตามหนังสือมันก็ยังเป็นหนังสือคือมันบ่สามารถมีสิ่งอื่นที่มาแทนมันได้บ่ว่าจะเป็นอีบุ๊กบ่หรือว่าเป็นสื่อออนไลน์ต่างๆบ่มันก็บ่สามารถมาแทนหนังสือที่มันเป็นเป็นเล่มที่เฮาสามารถสัมผัสที่เฮาสามารถได้เปิดอ่านเพราะว่าสิ่งที่ดิบุ๊กใส่มาตลอดนั่นก็คือเห็นแล้วใดในเมื่อโซเชียลมันมาแฮงแล้วเห็นแล้วใดเฮาอยากจะให้หนังสือมันคงอยู่เฮาก็เพียงแต่เอาหนังสือไปไว้ในออนไลน์เสียเลยเด็กน้อยที่กับเจ้ามักเล่น Facebook มักเล่น Instagram มักเล่น TikTok คือทุกช่องเนี่ยดีบุ๊กเฮาจะไปอยู่ในจุดๆนั้นอยู่ใน Facebook ห้านเฮาโอเคมีห้านหนังสือใน TikTok เฮาไปเฮ็ดคอนเทนต์กับหนังสือเป็นในรูปแบบของวิดีโอหนังสือภาษาไทยหนังสือภาษาลาวและยังหยิบเอาคำคมในหนังสือเล่มนั้นที่มันน่าสนใจออกมาเพื่อเฮ็ดให้วัยรุ่นเขาเจ้าได้เข้าถึงหนังสือนี้หลายขึ้นคือเด็กน้อยเขาเจ้าจะบ่มักอ่านหนังสือที่มันมีเนื้อหาใหญ่เนื้อหาหลายๆแต่ว่าเฮาเอาหนังสือที่มันมีเนื้อหาค่อนข้างน้อยแล้วก็เป็นในหมวดของคำคมอย่างประมาณนี้เข้าไปแล้วจะเห็นให้กับเจ้าหึยุคปึ้งมันมีแบบนี้ด้วยว่ะแล้วเห็นให้เด็กน้อยเขาเจ้าได้เข้ามาถึงการอ่านได้หลายขึ้นตัวนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าออนไลน์อ่ะมันมีพลังหลายมันเป็นการย่อเวลาให้ไทยเฮาได้รู้จักกันง่ายขึ้นไวขึ้นและเชื่อบ่ว่าในทุกมื้อนี้มีลูกค้าทางฝั่งไทยหลายคนที่สั่งปึ้มออนไลน์นำห้างดีบุ๊กของพวกเขาเนาะเพราะว่าเมนเตอร์การที่ได้รู้จักกับพี่นงรักในตอนนี้ก็คือกันนั่นก็ย้อนซื้อออนไลน์เพราะฉะนั้นแล้วดีบุ๊กของเขาคือบ่ลังเลเลยที่เอาที่จะเอาหนังสือนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทุกช่องทางในออนไลน์และเฮ็ดให้หนังสืออยู่เคียงคู่กับคนลาวเฮาตลอดไปโดยแล้วหนังสือล่ะคะที่มันสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณบุญสอนเองเนี่ยมีเล่มไหนบ้างเจ้า
สำหรับสอนเองคือเป็นคนมักอ่านอยู่แล้วเนาะแต่ว่าส่วนหลายหันสอนจะมักอ่านหนังสือแนวนวนิยายอิงประวัติศาสตร์และกันหนังสือแนว how to แล้วก็พิเศษคือสอนจะมักอ่านหนังสือแนวธรรมะเป็นพิเศษซึ่งว่าสอนจะคิดเสมอว่าการศึกษาในเรื่องของทางโลกนี่กับทางธรรมไปพร้อมๆกันมันจะให้ชีวิตของเฮามันดีขึ้นคือว่ากันว่าการที่เฮามีความรู้ในทางโลกจะให้เฮามีวิธีการดำรงชีวิตที่ราบรื่นแต่ว่าการศึกษาในทางธรรมะจะได้เฮาชีวิตของเฮานี้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องซึ่งมาสอนจะมักอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสนิรายเป็นพิเศษคือเล่มธรรมอิทธิได้อ่านหนังสือถือว่าผลงานของท่านพุทธทาสนี่จะเป็นหนังสือคู่มือมนุษย์ที่เฮ็ดให้เฮาได้เข้าใจถึงพระพุทธศาสนาหลายขึ้นและเฮ็ดให้เฮาได้ฮู้ถึงแกนแท้ฮู้ถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นและตอนนั้นก็เห็นไห้สอนได้ศึกษามาเรื่อยๆจนตอนนี้ยังอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสอยู่อ่านในสุดของธรรมโคตรที่มีชื่อว่าพุทธประวัติจากพระโอษฐ์และก็ยังได้อ่านชีวิตและผลงานหรือเป็นหลักธรรมคำสอนของพุทธทาสไปพร้อมๆกันทั้งนี้เป็นอย่างคือมักอ่านในเชิงนี้เป็นอย่างว่าสอนไปในทางธรรมะหลายโบจังซี่มันก็อาจจะแมนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วบ่ว่าจะเป็นหนังสือธรรมะหรือหนังสือแนว how to เฮาอ่านเคียงคู่กันไปเวลาเฮาอ่านหนังสือแนว how to มันจะให้ข้าพเจ้าได้ฮู้ถึงวิธีการในการที่จะดำเนินที่จะในการใช้ชีวิตเห็นได้จึงจะถูกต้องแต่ในการศึกษาทางธรรมะนี่จะให้เฮาดำเนินไปในทางที่ถูกต้องสิ่งที่ควรและบ่ควรและสิ่งที่ควรเฮ็ดและเฮ็ดได้ให้เฮามีความสุขในปัจจุบันและในบั้นปลายของชีวิตเจ้านะคะเรียกได้ว่าหนังสือที่อ่านเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะที่อ่านจากของทางฝั่งไทยด้วยนะคะแล้วโดยภาษาทางพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะมีคำที่มันเฉพาะไปอีกนะคะพวกเกี่ยวกับกลุ่มคำที่มันต้องตีความนะอันนี้ไม่เป็นอุปสรรคนะตัวนี้ก็เป็นอุปสรรคสำหรับสอนนะเพราะว่าถามว่าเขาศึกษามาหลายโบมันกับโบได้ศึกษาหลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันพูดถึงด้วยเรื่องความหมักเวลาที่เขาอ่านแล้วไม่ได้เขารู้สึกดีเวลาที่เขาอ่านแล้วเห็นให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเวลาเขาอ่านแล้วมันเฮ็ดให้ความคิดของเขามันเปลี่ยนไปแล้วเขามีความสุขในทุกๆมือคือข้าพเจ้าจะอ่านถึงแม้จะไม่เข้าใจแต่เขาจะจือไว้ว่าอันนี้แม่นคำอย่างแล้วก็เอาไปไว้ในเข้าโค้งของประโยคและในจุดนี้เองบางคำที่ไม่เข้าใจสอนก็จะเชิญใน Google หรือบอกะถามนักอ่านทางฝั่งไทยที่เคยเป็นลูกค้าของดาวเฮาที่เฮาเคยมีคอนเนคชั่นอยู่เลยค่ะโอ้โหนะคะวันนี้นะคะเห็นภาพหลายๆอย่างเลยนะคะภาพมิติในเรื่องของการอ่านบทบาทของร้านหนังสือดีบุ๊กนะคะที่มีต่อทั้งชาวนักอ่านชาวลาวที่นั่นนะคะรวมถึงนักอ่านจากฝั่งไทยเองหรือแม้แต่นักอ่านนะคะจากโลกต่างๆนะคะที่ตอนนี้ทุกคนอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นะคะและการดำเนินธุรกิจหรือว่าการทำการตลาดควบคู่ไปกับนะคะโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นนะคะมันยังเป็นส่วนที่ทำให้หนังสือที่เป็นรูปเล่มนะคะยังคงอยู่และยังเป็นที่ต้องการนะคะของนักอ่านชาวลาวอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและด้วยความมักฮักมุ่งมั่นอดทนทั้งหลายเหล่านี้แหละค่ะที่ทำให้ร้านหนังสือดีบุ๊กนะคะยังยืนยงคงอยู่นะคะกับนักอ่านชาวลาวแล้วก็นักอ่านจากประเทศต่างๆค่ะวันนี้หลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณคุณบุญซอนชัยวุฒิที่มาร่วมพูดคุยในรายการขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ